งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแหมวันนี้แยกกันไม่ออกนะครับระหว่างผมกับน้องๆนี่คือเหล่าน้องๆโรงเรียนเส้นขบียนนะครับที่น้องเหล่านี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับในการที่มาเล่นดนตรีจนกระทั่งว่าเขาเล่นจนประสบผลสำเร็จส่วนเขาจะประสบผลสำเร็จยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับน้องๆวงไวไลน์กันเลยครับอ้าวก่อนอื่นแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมก่อนว่าแต่ละคนเล่นตำแหน่งอะไรกันบ้างในวงไวไลน์โอเคครับก็สวัสดีครับผมไมตี้นะครับผมเป็นนักร้องนำครับผมครับผมเต็มครับมือกีตาร์ครับผมเซนเตอร์มือกลองครับผมกัสมือเบสครับผมไกครับมือกีตาร์ครับอ้าวแล้วเป็นยังไงไปยังไงของชื่อวงไวไลน์เนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอยากได้ชื่อที่ไปได้ทั้ง2ภาษาครับทั้งไทยและอังกฤษแล้วก็เราเลยลองคิดไปมาครับคิดเล่นๆจนมาเจอคำว่าไวไลน์นะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะแปลว่าการโกหกด้วยความหวังดีครับผมซึ่งเราต้องการสร้างความสุขมอบความสุขให้กับทุกคนครับถึงแม้ว่าตัวเราจะต้องเป็นทุกข์ก็ตามส่วนในภาษาไทยนะครับก็คือคำว่าไวไลน์เราก็จะหมายความว่าการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดานะครับไวไลน์นี่ทั้งภาษาอังกฤษก็มีความหมายภาษาไทยยิ่งมีความหมายอยู่เลยว่าเขาเล่นดนตรีเนี่ยไวไลน์ให้สมกับความเป็นเด็กเซนกะเบียนครับนะแล้วอยู่ชั้นเดียวกันไหมไม่ครับผมอยู่ม.3ครับแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงตอนแรกครับจะมีวงอยู่แล้วครับแต่ไม่ใช่นักร้องคนนี้ครับแล้วพอเขาออกไปผมก็หาอยู่ประมาณเป็นปีครับแล้วก็ได้เชิญไอทีเข้ามาแล้วสรุปนี่ตกลง4คนนี้จับกลุ่มกันมาแล้วใช่ๆอันนี้มาเสริมครับผมแล้วเป็นยังไงมาเสริมแล้วสำเร็จเลยมั้ยก็ตอนแรกก็ยังงงๆกับทางยังงงๆกับทางของ4คนนี้อยู่ใช่ครับแล้วก็แบบตอนหลังก็เริ่มหาวิธีปรับจูนเข้ากันครับแล้วเราใช้เวลาช่วงไหนเนี่ยที่มาซ้อมกันก็ช่วงแรกๆก็แบบหลังเลิกเรียนพอปิดเทอมก็แบบกลางวันก็มาซ้อมได้โอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียนก็มาซ้อมกันปิดเทอมก็มาซ้อมนี่แหละครับเป็นวิธีที่ทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยห่างไกลจากในเรื่องของยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งผิดกฎหมายนะครับพี่ทราบมาว่ากว่าจะประสบผลสำเร็จเนี่ยของวงไวไลน์เนี่ยทุกเวทีประกวดหมดเลยใช่ไหมครับก็ผ่านมาเยอะพอสมควรครับแล้วได้รางวัลอะไรบ้างพูดถึงรางวัลก็จะมีไปแบบช่วงแรกก็จะประกวดตามห้างผมก็ได้รองชนะเลิศบ้างอันดับ2อันดับ3นี้บ้างครับผมจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้เข้ามาสู่สังกัดใช่ไหมก็คืออันนี้ต้องพูดเกริ่นไปตอนช่วงกลางปีครับผมคือเราได้ทำการส่งคลิปออดิชั่นเข้าไปในรายการหนึ่งครับแล้วก็ทำให้เราได้รับเข้าไปแบบเข้ารอบครับแล้วก็ได้ไปออดิชั่นรอบ32วงครับแล้วก็เข้ามาในผ่านเข้ารอบครับจนเหลือ8วงสุดท้ายครับ8วงสุดท้ายแล้วตอนนี้เราสังกัดค่ายไหนเป็นสังกัดเวที Creation ครับเวที Creation ตั้งแต่เข้ามาร้องเพลงนี่โอเคเลยไหมดีนะครับดีเลยครับก็ถือว่าเหมือนกับเป็นจิ๊กซอที่หายไปมาเติมเต็มได้อย่างดีเยี่ยมครับเป็นคำพูดที่ดีนะมันเหมือนจิ๊กซอที่หายไปโอ้อันแล้วเราล่ะมือกลองก็ดีครับเพราะปกตินี่ส่วนใหญ่เนี่ยมือกลองจะไม่ค่อยพูดครับได้ไหมครับก็ยังคงไม่พูดอยู่กี่ปีมือกลองก็ไม่เคยพูดนะฮะอ้าวทีนี้ในเรื่องของเมื่อเรามาเล่นดนตรีแล้วเนี่ยนะครับอนาคตระวางเป้าหมายไปว่าอย่างไรในวงไวไลน์ก็ตอนนี้เราพยายามทำเพลงออกมาครับผมแล้วก็ค้นหาตัวตนของพวกเราครับแล้วก็จะพยายามทำเพลงออกมาเรื่อยๆครับเขาค้นหาตัวตนแล้วเราค้นหาตัวตนเจอยัง
ก็ค้นหาไปด้วยกันค้นหาไปด้วยกันแน่ท่านผู้ชมสังเกตดูสิเขานิ่งเงียบนะแต่ดูรอยยิ้มก็เลยฮะเขาดีใจมากเลยเขาเหมือนครับโอ้จิ๊กซอตัวที่หายไปทำจะทำให้เขาแฮปปี้มากเลยนะแบบทุกนี่ดีๆผมนี่ยังเลยยังไม่ได้พูดเลยรูปหล่อเราอะไรครับจุดประสงค์นะอนาคตข้างหน้าเนี่ยของวงเราวางไว้ว่ายังไงก็เล่นจนกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วครับเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆครับไม่จำกัดเวลาครับผมแสดงว่าหัวใจของเราก็คือดนตรีใช่ครับถูกไหมครับผมทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรกันบ้างแล้วเนี่ยอยู่ผมอยู่ม.6ครับม.6ผมม.5ครับม.5ผมม.3ครับผมก็เด็กสุดเลยนะใช่ไหมครับผมทิกซอตัวสุดท้ายผมอยู่ม.6ม.6ผมม.4ผมม.4ทีนี้ถ้าเกิดว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าสู่ว่ามหาลัยแล้วยังไปกันต่อไหมก็ต้องไปต่อเรื่อยๆครับเพราะว่าผมว่าเราเดินทางมาไกลเกินกว่าจะหยุดได้แล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะว่าคำพูดนี้ของจิ๊กซอตัวสุดท้ายเราเดินทางมาไกลกว่าที่จะหยุดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขารักดนตรีเพราะนั้นตอนเนี้ยน้องๆหลายๆคนที่เป็นเยาวชนเนี่ยเดินหลงทางนะไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดเราควรจะแนะนำน้องๆอย่างนั้นยังไงบ้างให้แนะนำใช่ไหมครับใช่จริงๆผมว่าคนที่แนะนำได้ดีก็คือมือกลองอ้าวมือกลองอ้าวเร็วนี่เพื่อนเขาบอกแล้วอันนี้ตัวจี๊ดสุดเลยใช่ไหมเขาเป็นตัวจี๊ดสุดเลยนะแนะนำบอกเนี่ยบอกน้องๆเนี่ยในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราทุกคนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมาถูกทางแล้วนะก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับก็แบบสูบไปก็เปลืองเงินครับนี่แน่นอนเสียสุขภาพด้วยครับนี่เห็นไหมครับนี่เปลืองเงินเสียสุขภาพใช่แล้วนี่ตัวเชียร์ว่าไงก็ผมว่าแทนที่เราจะเอาเวลาไปทำอะไรพวกนี้ครับเนี่ยแล้วก็เอามาซ้อมดนตรีเอาไปเล่นกีฬาดีกว่าแล้วทุกวันนี้เราซ้อมมาอยู่ที่ห้องซ้อมที่ไหนห้องซ้อมที่นี่ชื่อซาวบ็อกครับซาวบ็อกอยู่ถนนราชพฤกษ์ครับท่านผู้ชมครับหรือน้องๆถ้าสนใจนะครับอยากจะเก่งเหมือนวงไวไลน์นะครับมาซ้อมได้ที่สาวบ็อกครับจังหวัดนนทบุรีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงสดๆนะครับจากไวไลน์อยากรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแพทย์หญิงอรยาทองผิวเรามีนายแพทย์สิทธิชนสุริยะวงกุลอาจารย์สิทธิชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สิทธิชนเก่งเรื่องอะไรครับ
เชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะครับทางเดินนี้มันขึ้นต้นตั้งแต่จุดใดถึงจุดใดคะตั้งแต่ไตสองข้างครับลงมาถึงท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะครับยาวเลยนะคะครับณวันนี้เนี่ยเราได้รับมอบหมายให้มาคุยถึงเรื่องนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะอาจารย์เล่านิดนึงว่าคำว่านิ่วเนี่ยมันคืออะไรของมันนะนิ่วมันก็คือการตกตะกอนเป็นผลึกครับของสารในร่างกายถ้ามันเกิดในทางเดินปัสสาวะมันก็คือตกในทางเดินปัสสาวะมันเหมือนหินเล็กๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับหินเล็กๆทรายจับกันมาเป็นก้อนๆนะคะครับทีนี้มันจะอยู่ได้ตามที่ต่างๆก็คือตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะแล้วแต่นะคะถูกต้องแล้วครับทีนี้มันจะทำให้เกิดอาการอะไรในคนที่เป็นเนี่ยอาการยังไงบ้างอาการหนึ่งที่มักพบบ่อยที่สุดก็คือ1ปวดครับ2ก็คือปัสสาวะเป็นเลือด3คือมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรวมถึงมีอาการปัสสาวะแสบขัดครับที่ลำบากยากแค้นที่สุดน่าจะเป็นเรื่องอาการปวดใช่ไหมคะอาจารย์สิทธิชนถูกต้องแล้วครับมันจะปวดบริเวณไหนคะที่ท่อไตกับทางกระเพาะเบาเนี่ยมันจะปวดตรงไหนลองทำมือโดยประมาณที่คะส่วนมากเนี่ยถ้าคนไข้มาด้วยการปวดคือนิ้วมักจะอยู่ในท่อไตครับค่ะส่วนมากจะปวดไปทางด้านใดด้านหนึ่งครับของสีข้างค่ะร้าวไปถึงบริเวณหลังครับค่ะรวมถึงอาจจะร้าวลงมาถึงบริเวณด้านในของขาหนีบด้วยครับมันจะปวดเป็นจังหวะหรือว่าปวดตลอดส่วนมากมันปวดค้างตลอดครับปวดตลอดเลยนะคะครับไม่มีปวดแล้วปล่อยปวดแล้วปล่อยไม่มีไม่มีครับไม่มีนะคะเผื่อเราฟลุกไอ้นิ้วมันหลุดออกไปมันจะหายปวดไหมอาจารย์ก็ถ้านิ้วหลุดไปมีโอกาสหายปวดครับถ้าฟลุกนะคะครับทีนี้คนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยทุกๆวันนี้ที่อาจารย์บอกว่านี่ต้องตรวจเรื่องนิ้วแล้วก็คืออาจารย์ลองทบทวนสิคะว่าปวดปัสสาวะเป็นเลือดทำไงจะรู้ว่าปัสสาวะเป็นเลือดทำไงหนึ่งก็คือให้คนไข้เล่าประวัติครับคนไข้มักจะบอกว่าสีปัสสาวะเปลี่ยนไปเช่นเหมือนสีแดงขึ้นหรือรวมถึงสีคล้ายๆกับน้ำล้างเนื้อครับอ๋อค่ะแล้วก็มีสามารถนำปัสสาวะไปตรวจยืนยันได้ว่ามีการมีเม็ดเลือดแดงปนในปัสสาวะไหมขั้นแรกก็คือมันอยู่ในทางเดินปัสสาวะเราเก็บปัสสาวะมาเลยนะคะณเวลานั้นเราจะพบอะไรในปัสสาวะบ้างตรวจเนี่ยก็หนึ่งก็คืออาจจะพบกล้องอ่ะสองกล้องเม็ดมีพบมีการเม็ดเลือดแดงปนในปัสสาวะหรือรวมถึงเม็ดเลือดขาวในกรณีที่มีการอักเสบค่ะแล้วก็บางกรณีเนี่ยอาจจะพบผลึกของนิ่วในปัสสาวะได้ด้วยเป็นเหมือนเม็ดเลยนะคะครับทีนี้แล้วอาจารย์ก็เอาไปทำอะไรอีกอะนอกจากเอาปัสสาวะไปตรวจก็ตรวจทางรังสีครับก็คือ1เอ็กซเรย์แล้วก็อันนั้นหมายถึงเยอะแล้วมั่นใจแล้วว่ามันเป็นแน่นะคะครับค่ะไอ้ที่ปวดเนี่ยนอกจากปวดกับนิ่วเนี่ยมันมีพวกเช่นว่าเป็นมะเร็งของไตหรือว่าไตกรวยไตอักเสบมันยังไงอะแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ก็ประวัติมักแตกต่างกันนะครับถ้าปวดจากนิ่วเนี่ยคือจะปวดขึ้นมาเฉียบพลันเลยค่ะปุบปับปุบปับแต่พวกกรวยไตอักเสบกรวยไตอักเสบเนี่ยมักมาด้วยมีการไข้นำมาก่อนมีไข้บวกมาด้วยไข้หนาวสั่นร่วมกับอาการปวดไปพร้อมกับอาการปวดแล้วมันจะปวดตื้อๆนะถ้าเผื่อเป็นกรวยไตอักเสบครับมักปวดบริเวณใต้ชายโครงสูงขึ้นมาอีกครับด้านหน้าหรือด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังเพราะไตเราอยู่ค่อนไปทางด้านหลังนะคะครับทีนี้ในก้อนนิ่วเนี่ยถ้าเราเอามาวิเคราะห์วิจัยในนั้นอ่ะมันจะเจออะไรบ้างอ่ะสารประกอบชิ้นเนื้อในชิ้นนิ่วส่วนมากที่พบบ่อยสุดคือแคลเซียมครับออกซาเลตครับสารก่อนิ่วแล้วก็รองลงมาก็พวกกรดยูริกที่มันตกผลึกครับค่ะที่อยู่ในชิ้นนั้นนะคะครับอาจารย์ลองเล่าขนาดสิคะขนาดมันขนาดไหนส่วนใหญ่ก็ได้แต่หลักมิลลิเมตรถึงเซนติเมตรเลยครับและชนิดที่มันเกาะนิ่งอยู่ในตัวไตอ่ะใหญ่สุดที่อาจารย์ประสบมาเนี่ยอ๋อพวกนั้นที่มันไม่ได้หล่นลงมาในท่อไตนะครับก็ขนาดได้ถึง 4-5 เซนเลยครับใหญ่ไปเลยเต็มไตเป็นเขากวางเลยก็มีครับอ๋ออยู่ไปอย่างนั้นนะจนเป็นเขากวางครับเป็นปีนะครับเป็นปีเพราะฉะนั้นคนที่มองรู้ว่าเป็นเขากวางเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าบางคนที่มีสาเหตุที่น่าจะเป็นเนี่ย
าจารย์แนะนำให้เขาทำอะไรประจำปีบ้างไหมอย่างน้อยก็ตรวจปัสสาวะในการเช็คอัพร่างกายทุกปีครับทุกบริษัทเนี่ยจะเชิญเจ้าหน้าที่บุคลากรนะคะแม้แต่พวกแพทย์เองก็ต้องโดนตรวจเหมือนกันปีอย่างน้อยๆปีละครั้งค่ะแล้วก็พวกแคลเซียมนี่เราเจาะอะไรดูอ๋อในเลือดครับเจาะเลือดมาดูได้แคลเซียมแล้วได้ตัวอะไรอีกที่มันคู่กันฟอสฟอรัสไหมเพราะฉะนั้นนิ่วไม่ใช่เรื่องธรรมดาขอสักประโยคนึงอาจารย์เห็นคนเป็นนิ่วสูบบุหรี่แล้วว่าพอเลิกบุหรี่แล้วนิ่วหายไปมีไหมคะมันเกี่ยวกันไหมคือต้องบอกว่าบุหรี่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับนิ่วโดยตรงแต่โทษของบุหรี่ก็มีมากมายครับรวมถึงระบบทางเดินปัสสาวะด้วยอย่างเช่นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะอ๋อไปนู่นเลยนะคะยิ่งแย่กว่านิ่วในทางเดินปัสสาวะอีกอาจารย์สิทธิชนเรื่องนิ่วนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะทางเดินมันก็ยาวอาจารย์จะลองกรุณาเล่ามูลฐานสาเหตุของการที่จะเกิดนิ่วเนี่ยมันมีอะไรไม่สมดุลยังไงบ้างไหมคะครับสาเหตุของการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะนี่ครับเกิดจากการเสียสมดุลระหว่างสารก่อนิ่วกับสารยับยั้งการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเดี๋ยวขออนุญาตแยกสารก่อกับสารยับยั้งสารก่อได้แก่อะไรคะปริมาณแคลเซียม1แคลเซียมตอบค่ะ2ก็คือสารที่เรียกว่าออกซาเลตครับตัวนี้จะมักจะจับกับแคลเซียมแล้วตกผลึกเป็นนิ่วอีกตัวนึงก็คือกรดยูริกในปัสสาวะยูริกค่ะครับหลักๆจะมีแค่จริงๆมีสารอื่นอีกครับแต่ที่พบบ่อยคือ3ตัวนี้ครับแคลเซียมออกซาเลตกรดยูริกกรดยูริกครับอาหารอะไรที่เป็นตัวนำตัวแคลเซียมเนี่ยอาหารที่เราจะเจอกันเนี่ยในชีวิตประจำวันก็พวกเนื้อสัตว์ครับไข่แล้วก็นมนมเยอะหน่อยครับที่จะมีหรือไม่ก็ชอบไปซื้อแคลเซียมมากินใช่กลัวกระดูกกลัวกระดูกบางใช่ครับอ่ะต่อไปออกซาเลตเจอในอะไรก็พวกผักครับเช่นผักผักโขมมันสับปะหลังผักปวยเล้งอุ้ยอร่อยหมดแล้วก็น้ำชาชาเฉยๆเนี่ยนะคะครับมีปริมาณออกซาเลตไม่บอกว่าชาของใครนะคะไม่เกี่ยวนะคะครับออกซาเลตจากชาแล้วก็เลี้ยงมันสำปะหลังที่เจอกันบ่อยก็คือการทานวิตามินเสริมครับพวกวิตามินซีที่มากเกินขนาดเดี๋ยวนี้500มิลลิกรัมเมื่อก่อน100ก็เฉยๆแล้วนะเดี๋ยวนี้ต้อง500วิตามินซีนี่มันไปเกี่ยวไปดองกันยังไงกับไอ้ตกตะกอนวิตามินซีเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นออกซาเลตได้ครับถ้าปริมาณมากไปใช่มั้ยแคลเซียมออกซาเลตครับกดไม่ดีมากกดมากไปก็ไม่ดีด่างมากไปก็ไม่ดีครับอ๋อเพราะฉะนั้นอ่ะสรุปสิสารก่ออ่ะสารก่อชัดๆเลยสารก่อแคลเซียมค่ะออกซาเลตครับยูริกครับครับสารยับยั้งคือซิเตตที่น้อยเกินไปครับแล้วก็pHค่ากดด่างที่ไม่เหมาะสมในปัสสาวะครับโปรดระวังวิตามินซีครับอันนี้เป็นของฝากประจำรายการสำหรับช่วงที่1 นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนอื่นๆจะตามมาค่ะสวัสดีค่ะแคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวร์บายโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้บัวพาทุกท่านมาในมหกรรมดนตรีค่ะที่ตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้นะคะการแสดงเรามาจากหลายค่ายหลายวงมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสยามบิ๊กแบนด์นะคะศิลปินเพลงลูกทุ่งจากค่ายท็อปไลน์ค่ะแล้วก็มีการแสดงพิเศษจากสันตนาเมืองไทยมีมือโซโล่จากวงรอยัลสปายด้วยบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผอครับวันนี้ผมอยากจะทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับอ๋อครับผมในฐานะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับดูมีตลาดในกำกับทั้งหมดประมาณ12ตลาดนะครับตลาดนัดตุติจักรก็เป็นตลาดหนึ่งนะฮะที่นะฮะผู้คนเนี่ยรู้จักกันดีนะนั้นตลอดช่วงระยะเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวตลาดเราเรียกว่าตลาดปิดเลยนะฮะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่ตอนนี้นะครับเศรษฐกิจโควิดมันเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วนะครับเราก็ต้องการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดการรับรู้รับทราบของนักท่องเที่ยวที่มาตลาดตะดุจักรครับผมครับสำหรับโครงการดีๆแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของที่จตุจักรเนี่ยนะครับทางดร.เกษีเนี่ยมีแนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการที่จะทำแบบนี้อีกบ้างไหมครับค่ะ
ที่ผู้อำนวยการสำนักการตลาดได้แจ้งให้ทราบนะคะว่าเรามีกิจกรรมมากมายหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมครั้งแรกกับทางช่อง5นะคะซึ่งเป็นรายการช็อปชิมแชะตอนนั้นเราทำตลาดนัดสีขาวนั่นคือกิจกรรมครั้งแรกหลังจากโควิดที่เราทำด้วยกันอันนี้กิจกรรมครั้งที่2ตรงนี้ค่ะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าที่ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบว่าเราจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวเพราะว่าจะรู้จักมันเป็นที่หมายของทัวริสต์จริงๆนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมากันเยอะมากนะคะมากันเยอะจริงๆไม่ว่าเป็นจีนอินเดียที่เราจัดตลาดนัดสีขาวเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนตอบรับในการที่จะมาช้อปปิ้งอีกเวอร์ชันนึงก็คือเรื่องของความที่การสร้างเสียงเสียงดนตรีให้เกิดขึ้นมีความสนุกสนานขึ้นเพลงคนได้ช้อปปิ้งไปแล้วก็มีเพลงเพราะๆฟังกับทางสยามบิ๊กแบนเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงแล้วกิจกรรมนี้มันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ค่ะจะมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะคุณดอนแล้วเดี๋ยวต้องคอยตามกันค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยนะครับว่าต่อไปนี้ใครที่มาเที่ยวมาช้อปที่ตลาดนัดจตุจักรท่านก็จะได้ยินเสียงเพลงไพเราะแบบนี้ในทุกๆเดือนนะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันครับที่ยืนอยู่หน้าผมนะครับผู้กองแคทหรือน้องแคทอทิตยานะครับวันนี้มาในนามของประชาสัมพันธ์ของสมาพันธ์เครือข่ายการดนตรีแห่งประเทศไทยนะครับมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมบ้างวันนี้ค่ะในนามสมาพันธ์เครือข่ายการดนตรีแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมนะเรื่องเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาจัดที่ตลาดนัดจตุจักรนะคะซึ่งอยากให้คนที่มาเที่ยวมาช็อปมาชิมนะคะได้มาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นดนตรีของทางสุนทรียศาสตร์นะคะของการดนตรีของเราว่ามีอะไรบ้างแล้วเนี่ยเป็นการรวมตัวกันคือศิลปินด้านหลังของเรานะคะมีคุณภาพมากๆแล้วก็แต่ละท่านนะคะอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็ผ่านเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มากมายนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาร่วมแบ่งปันนะคะความบันเทิงความสนุกสนานให้กับผู้ชมนะคะที่มาชมมาช็อปมาชิมที่ตลาดนัดจตุจักรซึ่งของเรานะคะก็จะจัดนะคะเป็นประจำตลอดเลยนะคะก็สามารถติดตามไปทางเพจนะคะของสมาพันธ์เครือข่ายการดนตรีแห่งประเทศไทยค่ะว่าจะมีที่ไหนบ้างเวลาที่ไหนเวลายังไงก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยค่ะอ้าวสุดท้ายเลยให้ฝากผลงานเพลงสำหรับซิงเกิลผลงานเพลงของแคทนะคะแคทกำลังจะมีซิงเกิลผลงานเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงว่าแก้วหน้าม้าตอนนี้ยังไม่ได้มีการถ่ายทำ MV ยังไม่ได้มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ารับรองได้ว่าอีกเดือนหน้านะคะได้รับชมเต็มๆอย่างแน่นอนพร้อมกันทั่วประเทศค่ะอย่าลืมนะครับติดตามแก้วหน้าม้านะครับครับท่านผู้ชมครับและข้างๆผมนะครับเห็นหน้าก็ต้องจำกันได้ครับพี่อำนาจสีมาหัวหน้าวงรอยัลสไปครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้พี่ครับโอ้จำได้นะตอนนี้อายุมากขนาดนี้ยังเหมือนเดิมเลยครับเอาวันนี้ครับความรู้สึกที่กลับมาเล่นดนตรีครั้งครับก็สนุกดีฮะเพราะว่าเรากลับมาอีกครั้งก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยก่อนใช่ไหมฮะแถวโลกดนตรีบ้างแถวแดนเนรมิตบ้างทั่วๆไปสมัยยุคโรยัลสไปสมัยนั้นครับครับก็สนุกดีครับวันนี้มาเนี่ยเพลงสันตนาก็พอดีเพื่อนกันคุณสืบตัดเขาบอกว่าพี่มาโชว์หน่อยสันตนาหน่อยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าสมัยก่อนนี่เราจะเล่นสัตนานี่เยอะมากที่สุดใช่ไหมฮะวันนี้ผมก็เลยเอาไม่เป็นไรครับก็สนุกดีฮะไม่มีอะไรมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพบกับพี่อำนาจสีมาสัตนาเมืองไทยกันครับThank you.
าละครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับน้องดอกแคร์ท็อปไลน์นะครับซึ่งวันนี้มามอบเสียงเพลงอันไพเราะในงานนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ร้องเพลงอยู่ในสวนจตุจักรท่ามกลางนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายประเทศเลยนะคะแล้วก็คนไทยก็มาเที่ยวกันเยอะด้วยค่ะแล้ววงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นวงใหญ่มากๆใหญ่ไม่ใหญ่ดูอาจารย์นักดนตรีด้านหลังนะคะอายุรวมกันนี่หมื่นปีได้เลยนะยิ่งใหญ่มากมากค่ะตื่นเต้นแล้วก็วันนี้ก็ดีใจค่ะวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่นะคะดอกแคร์เองก็มีเพลงเพราะๆนะคะเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกแล้วก็ซิงเกิลของดอกแคร์เองค่ะเพลงศาลาคนเมาวันนี้นำมาฝากแฟนเพลงทุกท่านด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้ตื่นเต้นไหมน้องเซนวันนี้ครับก็สวัสดีครับก็ผมเซมนะครับนันทกรทองอ่อมก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ทางสมาพันธ์นะครับให้โอกาสได้มาเผยแพร่เพลงลูกทุ่งนะครับก็ผมเป็นเยาวชนอีกคนนึงนะครับก็อยากที่จะเผยแพร่เพลงลูกทุ่งก็เหมือนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปในตัวครับก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้มาร้องเพลงงานสวนจตุจักรแห่งนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังน้องดอกแคร์และน้องเสงกันนะครับพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เทเทเทมันอยู่ที่ใจเทเทได้โดยไม่ต้องสูบเทเทเทมันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม